เสียงดังในหูโทษขออนุญาตขอโทษเอ๊ะงั้นเลยผมน่ะบีบทุกทีบีบปากเป็ดปากเป็ดเอาปากเป็ดเจ้าขาวนอนไม่หลับนะขอคุยเขาว่านอนไม่หลับไม่ต้องถามมาคิดอะไรอยู่เนาะครับเพราะการหยุดความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมพูดคนเมื่อกี้เนี่ยเอาแบบไม่ตื่นไหมก็ไม่เอาเนาะมันจะควบคู่กันมันจะประมาณเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเจาะลึกเข้าไปมันเป็นเรื่องของนิวโรซิสเต็มครับแล้วมันเกี่ยวอย่างนี้ไหมคุณลุงผมเป็นไหลติดอ่ะพังผืดมันเกาะตรงเนี้ยตรงต้นคอเนี่ยก่อนที่จะนอนไม่หลับก่อนที่จะเสียงในหูมันมีอาการปวดหลังจากที่ผมไหลติดข้างซ้ายแล้วก็ตรงนี้มันจะตึงมากเลยครับเนื่องจากว่ามีพังผืดอยู่ซีกซ้ายเนี่ยเยอะครับเนื่องจากว่าเป็นไหลติดมาเป็นปีฮะประสบอุบัติเหตุแล้วยกแขนไม่ขึ้นต้องไปกายภาพอยู่นานดึงฝ่าจะยกขึ้นนานถึงปีไหมครับกายภาพเหรอครับเกือบปีครับแล้วตอนนี้มันเปอร์เซ็นต์ที่มันตอนนี้ยกได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าอาการที่พังผืดเกาะยังมีอยู่เขาว่าพังผืดเกาะแน่นอนนะฮะดูด้วยสองมือเปล่าจะหลุดจะเอาพังผืดออกได้ไหมครับนั่นแหละเป็นคำถามอยู่เนาะครับครับไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้เสียงดังในหูนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับนี้ไม่สามารถหลับลึกได้เลยตั้งแต่มีเสียงในหูเนี่ยหลับนี้จะหลับแบบหลับตาเฉยๆแต่ความรู้สึกตัวมีเสียงแว่วมาก็รู้ยังเหมือนหลับตาเหมือนกับไม่หลับอะครับคุณลุงแล้วพอกลางวันเนี่ยพอกลางวันเนี่ยจะง่วงนอนตลอดเพลียไม่มีแรงเพราะว่ากลางคืนเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเนี่ยปัญหาของมันก็คือกี่ปีมาไอ้เรื่องที่มันมีอาการเนี่ยนี่เพิ่ง2อาทิตย์เองฮะเพิ่งเป็นเลยเพิ่งเป็นมาเนี่ยแล้วผมจะพอดีแม่ผมก็เป็นโรคนี้เหมือนกันแต่แม่ผมอายุ80แล้วครับไปหาหมอเขาบอกว่าประสาทหูข้างในอะไรติดเชื้ออะไรเงี้ยลักษณะเสื่อมตามอายุเขาหมอเขาจะพูดอย่างนี้แต่ผมเนี่ยพอเป็นแล้วผมก็ไปดูรายงานของหมอตาม YouTube อะฮะเขาก็พูดทำนองเดียวกันพวกนี้มันเป็นแท็กทีมฮะเป็นแท็กทีมพอดีผมมาเจอคุณลุงใน YouTube ที่บอกว่ารักษาหายผมก็เลยดูเบอร์ยังไงลุงก็ไม่เคยพูดว่าคำว่ารักษาครับครับแน่นอนฮะเป็นคำที่ผมเริ่มต้นครับเกินกว่า20กว่าปีตั้งแต่ปี40เป็นวันที่ผมเริ่มต้นว่ายังไงชาติชีวิตนี้กูก็ไม่เรียกคำว่ารักษาครับกูจะเรียกคำว่ากำจัดครับผมใช้พูดกับตัวเองกำจัดแม่งหมดอาการของมนุษย์โลกที่เป็นกันณวันนั้นผมเช็ดตัวเองเอาไว้เงินไขกระตันบอกว่ารักษาผมต้องจะปรับความคิดตรงนี้ซะก่อนผมก็ไล่ดูคำว่ารักษามันเป็นเรื่องของเซนส์ของเขาครับเขารักษาเราไว้กับเขางงไหมฮะเขาเป็นคนรักษามันไม่ต่างอะไรกับเจอโซ่ตรวนนะโยมเอาอะไรภาษาไม่ใช่จริงๆเนี่ยครับครับคำว่ารักษาเพราะมันแปลว่าจับไว้หนีไว้ห่อไว้ถ้ากำจัดตัวเนี้ยไปแล้วจ้ะเห็นไหมต้องตีภาษาให้แตกก่อนครับเปลี่ยนเซนส์เพราะเซนส์นี่ถูกกรอกกันมานานมากถูกกรอกมานานมากเลยโอเคนะครับนี่ที่บอกว่าปรับความเข้าใจภาษาผมจะเป็นยังไงสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็หมายความตรงนี้เองโอเคนะปรับภาษาได้แล้วนะคำว่ากำจัดนะอันนี้อาการเนี่ยอาการนี้มันมีเสียงในหูแหมมันจะดังตลอดเวลาเอาละฟังไม่ต้องซ้ำมาอีกเรื่องนี้ผมช่วยคนมานับไปทวนโอเคนะมันมีเสียงในหูแค่สองอาทิตย์นี่มันจะยากอะไรกันเห็นไหมรู้ทันทีเลยครับไอครึ่งปีอันนี้เป็นมาตั้ง
กี่ปีเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยเสียงในหูเนี่ยดังเป็นมานานแล้วครับ5-6ปีแล้วมั้งน่ะ6-7ปีเจอผมครั้งเดียวมั้งที่ผ่านมานี่บอกว่าสัญญาณเสียงมาแล้วแล้วโทษเสียงในหูเรียกว่าหูอื้อหูบอดเห็นไหมสัญญาณเสียงมาแล้วห่างกันตั้งเดือนกว่าแล้วมั้งผมบอกให้มาทุกสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้หายนี้ไปไม่รู้ใครคว้าไปจากลูกหมอใครคว้าไปนะบอกให้อาทิตย์แล้วนะไม่เป็นไรอันนี้ผมจะเคยเข้าไปโอเคนะเสียงในหูเวลาผมช่วยปุ๊บ before ก่อนนั้นมันปวดหัวมากนะใช่ไหมฮะมันเริ่มต้นจากการปวดจากหัวไหล่ติดไอ้ข้อคว้าเนี่ยจากอุบัติเหตุก็ว่ากันไปนะไอ้อุบัติเหตุยกมือตัวนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ดีตอนนี้ยกมือไม่เป็นไรครับโอเคเหลือแต่พังผืดที่ว่าเมื่อกี้นี้เอาคว้าเลยดีกว่าคอยดูนะครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งหน้าตั้งเวลาได้ไม่น่าจะเกิน5นาทีหายใจไว้ดูซิ2มือเปล่า1เข้าใจไปเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เนาะตอนนี้ก็2มือเปล่าช่วยพลังงานบริสุทธิ์ตอบคำถามเจ็บไหมครับตรงนี้เจ็บครับเอาแค่แพ้เอาแค่เริ่มเจ็บแต่ว่าถามความรู้สึกเอาความเจ็บเป็นเครื่องวัดความรู้สึกโทษครับอย่าสู้ผมอ่อนตาหายใจเป็นปกติหายใจธรรมดาธรรมดาโทษครับวิธีลักไก่โทษครับ ลุงจะมีเทคนิคของลุง ลักไก่โทษครับดูหัวไหล่ฟังผืดนะครับจะไปเอ๊ะโทษดิว่ายน้ำว่ายบกโยกเยกเล่นๆเห็นไหมก๊อกไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะเออแต่คนละเรื่องเลยกับกายภาพที่เคยทำมาครึ่งปีหนึ่งปีคนละเรื่องเลยต่างกันแบบพลิกฝ่ามือเลยกับคำว่ากายภาพบำบัดอันนี้มันกำจัดโดยภาษามันแข็งกันนะบำบัดมันไปเลี้ยงไข่นี่บอกไหมฮะบำบัดน้ำเสียไงอันนี้มันกำจัดเลยพลิกฝ่ามือพลิกโลกเลยนะมันจะต่างกันภาษามันจะบอกความแตกต่างโทษครับโปรดสังเกตไม่มีใครตอบตัวเองได้เครื่องมือวัดก็ไม่มีทางวัดได้อย่าไปวัดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไม่มีทางทำได้หรอกแต่ความรู้สึกนี่มันจะรู้ได้แน่นอนนะครับโทษครับโทษครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับเจ็บระบอกนะครับเจ็บพยักหน้าที่เดียวก็จะรู้ครับส่งแบบถ้าเจ็บก็กระตุ้นให้ผมได้รู้ดีมากครับมันแค่ถึงจุดเจ็บไม่ให้เลยเจ็บเริ่มเจ็บได้ขอให้บอกไม่ให้เลยเจ็บดูผังผืนที่เขาว่าโทษครับผมไม่ต้องทำแรงนะครับเพราะมันเป็นพลังงานโทษครับอึ๊บเอาละรีเช็คแป๊บต้องไอแรงๆนะครับ อีกทีนะครับ ผมจะเทสเสียงเพราะว่าหูคอจมูกปากมันถึงกันหมดถามว่า
ายยังครับยังมีอยู่ครับผมมันดังดังเสียงเล็กๆเสียงยังมีอยู่นะเมื่อกี้จากว่าเขามีอยู่นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมมากกว่าเดิมยังเท่าเดิมอยู่ครับโอเคเข้าใจลองขยับดูสิครับทีนี้พังเพิดหลุดไม่จุดนั้นบางเพิดเดินหลุดแล้วฮะแต่มันไม่คล่องคล่องกว่าเดิมไหมทั้งนั้นอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยคล่องกว่าเดิมนะมาถึงตรงนั้นก็แล้วกันนะคล่องกว่าเดิมเสียงยังเหลืออยู่เนาะยังเหลืออยู่เสียงยังเหลืออยู่นิดนึงโทษทีโอเคแป๊บเดี๋ยวเมื่อกี้โทรศัพท์มาขอรับโทรศัพท์ก่อนเผื่อไม่เรื่องด่วนเบาหัวบ้างไหมครับเบาหัวเล็กน้อยครับโอเคโทษครับผมกำลังจะบาลานซ์สองข้างให้นะครับฝั่งนู้นลดลงไปไหมส่วนมากเป็นทางข้างซ้ายมากกว่าครับฝั่งซ้ายลดไหมครับยังครับยังนะโอเคโทษครับกี้เบาหัวเนาะกี้เบาหัวนะครับมากครับโทษครับดูสิสองมือเปล่าเอาอยู่ไหมเสียงในหูนี่ถ้าผมเอาอยู่นะสมมุติขออนุญาตผมว่าโลกใบนี้ทั้งใบเป็นของผมคนเดียวนะเอาจริงนะลองเดาดูสิถ้าผมเอาอยู่นะเพราะคำตอบมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่คำตอบไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือวัด
คำตอบสุดท้ายไม่ใช่บุคคลอื่นมาตอบแทนเราโอเคไหมครับมันต้องเราเท่านั้นเองทั้งหมดโทษครับถ้าหากว่ามันโอนะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์โทษครับตอนนี้ไม่ต้องแรงนะยังไงผมก็ผมเอาเพราะผมจะผ่านความรู้สึกของผมทั้งหมดนะครับวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับเรื่องความรู้สึกโอเคไหมครับโอเคนะโอ้ยเป็นความรู้สึกของคุณต้องโอ้โหดัตต้าเบสนะคุณต้องแฟกเห็นไหมฮะเห็นไหมจริงๆโหฟิลลิ่งความรู้สึกมันเนเจอร์ที่สุดแล้วครับเขาไม่ยอมรับเนเจอร์ไม่ยอมรับความรู้สึกตรงนั้นที่มันไปต่อไม่ได้ของเราเนี่ยเรื่องความรู้สึกใช้ทุกเม็ดเลยฮะทุกตารางเซนติเมตรของร่างกายฝั่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะความรู้สึกแม้แต่การพูดจาความรู้สึกทางอารมณ์ก็ยังให้ความสำคัญด้วยเห็นไหมโทษครับถามว่าน่าจะอยู่แล้วตอนนี้ครับอึ๊บเอาละถ้าอยู่จริงโอเคอธิบายนะครับเชิญเดินเหินก่อนก็ได้ครับนะรีแลกตัวอย่าไปคอนเซนเทรตมันมากทุกอย่างเป็นอีซี่ทั้งหมดนะผมถือโอกาสเติมเฮิร์บซะเลยถือโอกาสเติมเฮิร์บครับครับถามแทนหน่อยไหมอ่ะ